สุกี้ข้าวไข่เจียวถามว่าไอ้พวกนี้เนี่ยตอนนี้เงิน100บาทยังไม่พอนะครับกินข้าว2จาน90แล้วถ้าใส่ไข่ด้วย100ยังไม่ได้มีน้ำเปล่าเลยผมคิดว่าตัวนี้แก้ปัญหาซะก่อนรัฐบาลปูค่อนข้างจะไปผิดทางวันนี้แก้ไขปัญหาของกลุ่มกวนภายในเรียงคิวสมบัติผัดกันชมเล่กันเข้ามารัฐมนตรีเปลี่ยนหน้าทุก6เดือนผมเชื่อว่าอีก6เดือนไม่เกินมิถุนายนก็มีครม.ปู3ไอ้ทำนองเนี้ยมันเหมือนสมัยทักษิณเมื่อปี47 48ไม่มีผิดไม่มีผิดเพราะอะไรเพราะก็เปลี่ยนครม.ทุกๆ6เดือนนะเพราะมันมีคิวยาวและที่สำคัญไอ้ปัญหาของกระทรวงที่ควรเปลี่ยนดันไม่เปลี่ยนเพราะเกรงใจตกลงมาทำงานกันเพราะเกรงใจนะเนี่ยไม่ได้ทำงานก็เพราะเพื่อบ้านเมืองผมอุตส่าห์เว้นไว้คนก็หาต่อว่าผมว่าชูวิทย์ไม่วิจารณ์ก็ต้องให้เวลาเขา 5-6 เดือนพอครบเวลาแล้วเขาปรับครม.ยังไม่ทันวิจารณ์เลยเอาไปแล้วรัฐมนตรีบางคนผมยังจำชื่อนามสกุลไม่ได้เลยผมต้องตัดเอาดูว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรเพราะยังไม่เห็นผลงานเลยไปซะแล้วและไอ้ที่6เดือนมาที่กำลังจะมาอยู่เนี่ยไม่รู้จะไปทำอะไรอีกผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องเกี่ยวกับพื้นฐานของชาวบ้านทุกคนพรรคเพื่อไทยต้องแก้ไขพรรคเพื่อไทยจะต้องรีบแก้ไขดัชนีอาหารต่างๆเหล่านี้ให้มีราคาลดลงแล้วผมถึงจะชื่นชมได้ผมเรียนให้ทราบว่าผมเป็นฝ่ายค้านแต่ไม่ใช่ฝ่ายค้านแบบพรรคประชาธิปัตย์ผมเรียนให้ทราบได้เลยทำดีผมชมได้ผมไม่ใช่ด่าอย่างเดียวด่าลืมหูลืมตาทำไม่ดีผมก็ติได้นี่คือสถานะฝ่ายค้านของผมอาทิตย์หน้ามีข่าวใหญ่มาบอกหลังจากที่ผมได้รับปากท่านว่าผมเปิดสงครามอาบายมุขข้อมูลต่างๆของผมค่อนข้างจะเกือบครบถ้วนแล้วมีทั้งสถานอาบายมุขมีทั้งสถานบันเทิงมีสถานที่ที่ไม่ได้เปิดไม่ได้มีใบอนุญาตมีทั้งบ่อนการพนันมีทั้งตู้ม้ามีทั้งโต๊ะบอลมีทั้งโพยบอลมีครบหมดทุกอย่างขาดอย่างเดียวหลักฐานที่จะลิงก์เข้าไปหาคนที่ปล่อยให้เปิดผมขอเวลาเป็นอาทิตย์หน้าผมจะเปิดแถลงข่าวใหญ่ถล่มเรื่องนี้สักทีให้มันสับใจวันนี้เอาแค่อาหารการกินของชาวบ้านก่อนว่าทุกๆคนเดือดร้อนน้ำมันขึ้นแท็กซี่เปลี่ยนรัฐมนตรีเปลี่ยนคนโน้นเปลี่ยนคนนี้ราคาอาหารในศูนย์การค้าในฟู้ดคอร์ทก็เปลี่ยนด้วยช่วยแก้ไขหน่อยเพราะมีเงิน100บาทกินข้าวไม่มีน้ำเปล่ากินข้าวไม่มีน้ำเปล่าสมมุติว่าผมกินผมวันนี้ผมกินก๋วยเตี๋ยวนะ45นะผมอยากจะกินข้าวหน้าเป็ด595แล้วกิน2อย่าง95แล้วนี่ยังไม่ได้พูดมื้อเย็นนะนี่ไงก๋วยเตี๋ยว45เกิดอยากจะกินข้าวหน้าเป็ดรวมกัน95บาทซ่าไข่เชลด้วยเป็น110บาทเพราะไข่เจียว15บาทนะกินที่โลตัส110บาทนะมื้อเดียว110บาทนะผมต้องเรียนถามว่ามื้อเดียว110บาทยังไม่รวมมื้อเช้ากับมื้อเย็นนะไอ้110บาทนี่ยังไม่มีน้ำเปล่าด้วยนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นดัชนีราคาอาหารพื้นฐานง่ายๆนะซึ่งผมจริงๆเนี่ยน่าจะคุยกับรัฐมนตรีพาณิชย์ก็ผมจะไม่ทันคุยเลยอ้าวเฮ้ยเปลี่ยนอีกแล้วรัฐมนตรีพาณิชย์เป็นรัฐมนตรีครับรัฐมนตรีกรมนาคมเป็นรัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีนั้นโยกกันรัฐมนตรีนี่มันเล่นหมากรุกกันหรือเปล่าโยกกันไปโยกกันมาดูไม่ทันพอจะครบ6เดือนชูวิทย์วิจารณ์ซะหน่อยนึงเฮ้ยแม่งย้ายแล้วเว้ยนี่ยังไม่ทันทำวิจารณ์อะไรเลยยังไม่ทันบอกเลยคนไหนดีไม่ดีย้ายนั่นหมดนะฮะอันนี้ขอให้พิจารณาดูด้วยนะครับขอบคุณครับมีคำถามไหมครับ